ดีค่ะพบกับข้อที่84ข้อสุดท้ายของ O-net แล้วนะคะดีใจมากมากันเถอะข้อ84นะคะเหมือนเดิมก็คือเป็นตอนที่2นะคะมี6ช้อยเลือก2ช้อยนะคะอ่ะมาเรื่องสารชีวโมเลกุลรัวๆเลยนะคะรัวมาหลายข้อหลังๆแล้วนะคะก็มาค่อยๆทำเขาถามว่าข้อใดถูกต้องนะคะก็ขั้นแรกเนี่ยมันมี2ช่องเนอะมีช่อง1หน่วยย่อยช่องที่2ความเป็นพอลิเมอร์เนี่ยให้เช็คทีละช่องเช็คแนวนี้ก่อนจะได้ไม่งงนะคะเพื่อตัดช้อยอ่ะช้อยที่1บอกว่าไขมันและน้ำมันหน่วยย่อยคือกรดไขมันตรงนี้ถูกต้องนะคะถ้าน้องๆคนไหนงงอันนี้ไม่ต้องงงนะมันเป็นความจำต้องจำไปเลยต่อมาที่2โปรตีนนะคะโปรตีนหน่วยย่อยคือกรดอะมิโนถูกต้องยังตัดช้อยไม่ได้นะคะข้อที่3ไกลโคเจนไกลโคเจนนะคะหน่วยย่อยคือกรูโคสอันนี้ก็ถูกต้องอีกนะคะข้อที่4กรดนิวคลีอิกนะคะหน่วยย่อย DNA และ RNA ตัวนี้ผิดนะคะเอามาหลอกข้อที่แล้วก็มีบอกไปแล้วเนอะหน่วยย่อยถ้าถามชื่อต้องชื่อว่านิวคลีโอไทด์นะคะนิวคลีโอไทด์คุ้นไหมที่ให้จำว่าอิกกับโอไทด์จำตัวไทด์นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดนะข้อนี้ผิดก็อยากไปเลือกเพราะฉะนั้นข้อนี้ทำไมได้ตัดช้อยได้ปึ๊บไปเลยยาวต่อมาอุ้ยโดนมือตัวเองต่อมาช้อยที่5นะคะไขมันและน้ำมันหน่วยย่อยคือไตรกลีเซอไรด์อันนี้ก็ถูกนะคะข้อที่6กรดนิวคลีอิกหน่วยย่อยนิวคลีโอไทด์อันนี้ก็ถูกแสดงว่าช่องที่1เนี่ยตัดไปได้แค่ช้อยเดียวงั้นเราต้องมาดูช่องที่2ต่อนะคะอ่ะความเป็นพอลิเมอร์ก่อนอื่นมาดูเนื้อหาตรงนี้ก่อนพอลิเมอร์นะคะพอลิเมอร์ธรรมชาติเนี่ยมันจะได้แก่มันจะมีแป้งเซลลูโลสไกลโคเจนโปรตีนกรดนิวคลีอิกอย่างธรรมชาติพวกนี้เป็นพอลิเมอร์หมดเลยนะคะยกเว้นไขมันไขมันเนี่ยไม่เป็นพอลิเมอร์เพราะว่าไขมันเนี่ยมันประกอบไปด้วยหน่วยย่อยที่ไม่ซ้ำกันนะคะจึงไม่จัดเป็นพอลิเมอร์เสร็จแล้วก็มาดูตรงนี้อ่ะมาถึงเขาบอกว่าไขมันเป็นพอลิเมอร์เพราะฉะนั้นข้อนี้ทำไมอีกผิดเห็นไหมเพราะว่าไขมันไม่ใช่พอลิเมอร์ตัดช้อยทิ้งต่อมาโปรตีนไม่เป็นพอลิเมอร์ข้อนี้ก็ผิดเพราะโปรตีนเป็นพอลิเมอร์นะคะตัดช้อยทิ้งต่อมาไกลโคเจนเป็นพอลิเมอร์ถูกไหมถูกเมื่อกี้อยู่ตรงไหนอ่ะย้อนนี่เลยไกลโคเจนเป็นพอลิเมอร์นะคะเพราะฉะนั้นช้อย3ถูกเลือกไว้ต่อมาข้อ5นะคะไขมันและน้ำมันไม่เป็นพอลิเมอร์ถูกไหมข้อนี้ก็ถูกนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วเพราะฉะนั้นสรุปก็คือข้อ84ตอบช้อยที่3กับช้อยที่5นะคะโอเคหัวเราะดีใจจะได้จบซีรีส์นี้สักทีนะคะคือตั้งใจเอาไว้แหละว่าจะทำให้เสร็จก่อนที่น้องๆจะสอบ O-net แต่ว่าไม่อยากบอกใครว่าเดี๋ยวทำไม่ได้เนาะมันก็จะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคเป็นไปตามความตั้งใจนะคะก็โอเคค่ะก็พบกันปีหน้าสำหรับโจทย์ O-net ปีต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอ้อขอให้น้องๆทุกคนโชคดีในการสอบด้วยนะคะสวัสดีค่ะ